แยกไม่ออกใน MP บอกว่าเล็กต่อครับแต่ว่าที่เขาบอกว่าจะให้วันที่มันจับไปได้สองคนไอ้นี่หนีขับรถของคันนี้คันนี้บรรทุกคันนี้แต่คันนี้แก๊งที่จะทำการลักลอบนะครับนำรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับส่งของที่ได้มาจากการลักทรัพย์นะครับส่งไปประเทศที่สามประเทศเพื่อนบ้านในหมู่ซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบว่ารายละเอียดเป็นใครและนั่นคือการทำการสืบสวนต่อทำแหละในเขตจังหวัดสระแก้วเรานะครับจนกระทั่งฝ่ายสืบสวนนะครับได้สกัดจับนะครับรถคันหมายเลขทะเบียน5141สมุทรปราการตามการสืบสวนที่ได้สืบสวนเป้าติดตามพฤติกรรมกลุ่มแก๊งจักรยานยนต์ที่มีการทำแหลกมาจำนวน2คันได้ซากรถที่ทำแหลกแล้ว4คันจนปริมณฑลว่ารัฐนครบาลเขตพระราชวังคูเมืองมาทำแหลกครับท้องที่ที่เกิดเหตุจนกระทั่งในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเรานะครับเป็นที่มาของการเทียนนะครับก็คือรถคันนี้นะฮะที่จอดอยู่ข้างๆนะครับขออนุญาตเชิญท่านผู้การที่รถนะครับผู้ต้องหานั่งมา2คนนะครับแต่ว่าด้านหลังนะครับด้านห้องโดยสารนะครับห้องโดยสารเนี่ยจะใช้รถจักรยานสร้างรถจักรยานยนต์นะครับตัวถังนะครับคือจักรยานที่ทำแหลกครับที่ทำแหลกตอนเรียกตรวจเนี่ยนะผู้ต้องหา2คนอยู่ในรถนะครับสามารถจับได้จับมา5ใช่ไหมครับจับมา5 4คันเลยแสดงว่าครับตลาดทางเพื่อนบ้านหรือประเทศที่3เนี่ยมีความต้องการหัวหน้าแก๊งคือใครนะครับเราจะต้องทำต่อแล้วมีหลบหนีไปได้อยู่2คนมารถด้วยกัน2คันนะครับเราก็จะต้องทำท่านครับในฐานะรับตำแหน่งใหม่จะมีมาตรการอะไรฝากแนวชายแดนจังหวัดสระแก้วเกี่ยวกับเรื่องการจรกรรมรถครับท่านมวลชนจริงๆนะไม่ประชุมเลยก่อนที่จะไปประชุมที่ตำรวจภูธรภาค2รับนโยบายจากท่านพลตำรวจโทมนตรียิ้มแย้มนะเราได้คุยกันการหลักก็คือ1การเพิ่มกำลังข้าราชการตำรวจให้สนใจใส่ใจในการออกตรวจในช่วงเวลาที่เชื่อว่ากลุ่มเราเน้นนะครับในช่วงเวลากลางคืนเพิ่มกำลังหรือตามช่องทั้งหมดเนี่ยออกไปจากประเทศไทยไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับ